น้ำซุปใช้ลำไยอบแห้งมาตุ๋นกับหมูพร้อมด้วยเครื่องตุ๋นยาจีนซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของร้านใช้เวลาเคี่ยวตุ๋นนานกว่า2ชั่วโมงจึงได้น้ำซุปที่หวานหอมจากลำไยอบแห้งบวกกับความหอมของเครื่องยาจีนส่วนเนื้อหมูก็ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มได้ที่ตักใส่ชามมาพร้อมกับเนื้อลำไยได้ความหวานอร่อยทั้งความหอมคู่กับทั้งเส้นหมี่เส้นเล็กบะหมี่ที่เลือกได้ตามใจชอบเลยครับคำว่าก๋วยเตี๋ยวอ่านมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนหรือภาษาจีนแต้จิ๋วในคำจีนว่าก๋วยเตี๋ยวแปลว่าเส้นข้าวสุกภาษาจีนแต้จิ๋วได้รับอิทธิพลมาจากจีนฮกเกี้ยนอย่างมากจึงทำให้ไม่ทราบสำเนียงที่มาแน่ชัดว่าออกเสียงอย่างไรกันแน่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน้ำใยน่าทานมากๆนะครับตอนนี้เรากำลังจะได้แล้วครับกำลังใส่หมูตุ๋นที่นุ่มละเอียดมากๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับสยามประเทศในค่อนข้างยาวนานมากนะครับจากเอกสารบริษัทเนี่ยสันนิษฐานว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่มีบทบาทสำคัญจริงๆสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเจ้าพ่อผู้สร้างความเป็นไทยให้คนไทยก่อนหน้านั้นไม่รู้จักมาก่อนเลยด้วยซ้ำน่ากินมากๆครับ